สองสามกลุ่มนี้ครับคิดว่าจะใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ในการหาลูกค้ารายแรกหรือรายที่สองก็ได้ไม่แน่ใจเรื่องระยะเวลานะครับเพราะว่ายังไม่เคยทำมาร์เก็ตติ้งจริงๆยังมีแอปมีแต่มีคนแอปโรชมา 2-3 รายว่าอยากจะให้เข้าไปช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรเขาให้ไปช่วยวางแผนกลยุทธ์ให้กับเขาแล้วก็มีก็คงคิดว่า 2-3 รายที่ติดต่อมาอาจจะยังไม่ได้เป็นอาจจะเป็นทำตั้งใจทำให้ได้ดีแล้วก็เป็น reference account ให้มันเกิดลูกค้าอ้างอิงว่าภายในปี2ปีเนี้ยถ้าเราทำองค์กรใหญ่ๆ10ปีแล้วผมก็ทำสำเร็จมาองค์กรหนึ่งนะงั้นถ้าอีกปีผมใช้เวลาในการสร้างขีด account ให้เขาเกิดการอ้างอิงได้ว่าความเชี่ยวชาญของเราช่วยเขาได้จริงเนี่ยจนเกิดความกระบวนการที่ผมสามารถทำเป็น process หรือตั้งเป็นหน่วยงานได้ผมถึงจะพร้อมออกมาแล้วดึงรายที่ประสบความสำเร็จนี้ทำอะไรให้เขาบ้างครับที่ทำตอนนั้นไปผมไปเจอว่าธุรกิจเขาดีอยู่แล้วแล้วก็ไปไฟล์เอาเจอหลังจากผ่านกระบวนการดูงบประมาณเนี่ยมันจะเห็นว่ามีช่วงรอซีซั่นครับพี่จุงถามจังหวะการถามที่ดีนะคะก็ไม่ได้เร่งเร้ามากเกินไปแล้วก็มีจังหวะหยุดให้กับทางพี่เสือได้คิดประมวลก่อนที่จะตอบแต่ว่าตัวนึงที่ยังขาดก็อาจจะเป็นที่พี่โจแนะนำหลายๆครั้งก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้เซตในหรือว่าเน้นย้ำนะคะว่าจุดนี้คืออะไรแล้วเป้าหมายสุดท้ายที่ที่จะได้จากวันนี้จริงๆแล้วเขาควรจะได้อะไรในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของคำถามต่างๆของ SME คือถามไม่แน่ใจว่ามันเป็นบริบทที่ต้องถามอย่างนี้ต่อแล้วหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนจะลงไปในรายละเอียดของกระบวนการและกิจกรรมซึ่งยังไม่ค่อยเห็นว่าโปรเซสที่จะเกิดขึ้นจากถ้าสมมติเป้าหมายจริงๆเราต้องการแอคชั่นแพลนที่จะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ด้วยความรู้เรื่องธุรกิจอาจจะไม่ค่อยมีด้วยนะคะสิ่งที่วันนี้พี่จงทำได้ดีค่ะคือพี่จงเริ่มประเด็นจากการพูดให้โคชชี่เข้าใจถึงศักยภาพของตัวเองก่อน ตั้งแต่แรกแล้วก็มีการพูดประโยคที่ว่าผมย้อนกลับมานะครับเพราะว่าหลายๆครั้งรู้สึกว่าโคชี่อาจจะฟุ้งออกไปข้างนอกพี่จุนก็พยายามดึงกลับมาให้เข้ามาอยู่ในเรื่องแต่ประเด็นที่คิดว่าน่าจะช่วยพัฒนาเพิ่มเติมได้คือเรื่องของการหาออปชันเพราะตอนแรกพอได้ออปชันปุ๊บนี่มีความรู้สึกว่าพี่จุนด่วนสรุปเกินไปคือถ้าเกิดทำตามขั้นตอนโปรเซสมากกว่านี้ว่าให้เขาคิดเพิ่มเติมว่ามีออปชันอะไรมันอาจจะได้ออปชันตั้งแต่แรก 3-4 ออปชันแล้วค่อยเลือกลงแอคชั่นแพลนจริงๆอีกหนึ่งเรื่องก็คือพี่จุงมีความรู้เรื่องนี้เยอะพี่จุงก็เลยเอามุมมองของตัวเองเช่นต้องมอง consumer view ไปใส่พี่เสือแต่ไม่รู้ว่าพี่เสือเองเขามีมุมมองนั้นหรือเปล่าแค่ไหนค่ะก็เลยปฏิบัติทำให้บทสนทนามันแกว่งออกไปข้างนอกค่ะครับสำหรับดับนะครับสิ่งที่พี่จุงทำได้ดีแล้วดำรู้สึกดีมากกับพี่ก็คือน้ำเสียงแล้วก็โทนเสียงที่พี่ใช้ครับจากประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยพี่พัฒนาได้ดีเยอะขึ้นกว่าตอนที่โค้ชผมมากเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคำพูดบางอย่างที่ผมว่าเป็นธรรมชาติของพี่จุงอย่างเช่นตอนที่พี่เสือบอกว่า1ปีเนี่ยพี่จุงจะย้ำว่า12เดือนผมไม่รู้พี่เสือคิดหรือเปล่าแต่สมองผมมันปิ้งขึ้นมาเลยเฮ้ย12เดือนมันมีตัวเลขที่มันไม่ใช่1แล้วมันทำให้ผมคิดว่ามันต้องคงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วมัน12เดือนเองนะครับแล้วก็พี่จุงจะชอบพูดว่าคำถามนะครับคำถามนะครับพอพี่จุงพูดตรงนี้ผมขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำให้ผม alert ทำให้ผมต้องเริ่มคิดละว่าจะต้องมีคำถามต้องเตรียมตัวตอบนะครับแล้วก็น่าจะเท่านี้ครับก็ขอเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกนี่รู้สึกว่าแบบโอ้โหนี่พี่จุงคนใหม่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าช่วงที่แบบมีแต่ great question แล้วเป็นคำถามจริงๆเพื่อจะ explore แล้วแบบอันที่ชอบมากคือแบบ SME ต้องการอะไรจากพี่เสืออะไรเงี้ยค่ะแล้วตรงนั้นลงมา4คำถามต่อจากนั้นแบบเยี่ยมหมดเลยแล้วมันไปมาไงไม่รู้ชอบคนกลับมาเป็นพี่จุงคนเดิมนะคะก็คือว่าตอนนี้เริ่มเอาคอนเทนต์ตัวเองมาแล้วก็เริ่มถามนำอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าครึ่งแรกนี่คือแบบโหว่าเยี่ยมมากเลยในมุมมองของหนิงอะค่ะ
ตอนแรกพี่จุงมาถึงก็ตั้งเป้าในการคุยกันวันนี้ใน15นาทีใช่ไหมคะมีวัตถุประสงค์มีแล้วก็เริ่มจับประเด็นว่าต้องการอะไรพี่เสือก็ได้ช่วยด้วยว่าตัวเองอยากได้แอคชั่นแทนนะเพราะว่ามันยังเป็นความคิดอยู่ในอากาศเราตอนที่พี่จุงทำได้ดีอันหนึ่งก็คือเพราะพี่เสือพูดว่าต้องการกำไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพี่จุงถามว่าแล้วเราทำอะไรได้แตกต่างจากคนอื่นหนึ่งว่าพี่เสือได้คำตอบแต่พอไปเหมือนคอนซัลท์กำลังคุยกันอยู่สองคนไม่เหมือนโค้ชกับโค้ชชื่อเช้าทั้งบ่ายเลยพี่จุ๋มก็จะถามไปเรื่อยเรื่อยโดยที่จริงๆพี่ของพี่เสือมีประเด็นมาเยอะแล้วแต่ว่าเหมือนมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วไม่รู้พากันไปไหนก็เหมือนหลายๆท่านคือตอนแรกเนี่ยพี่จุงทำได้ดีแล้วก็เหมือนกับอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับควบคุมว่าเราควบคุมสติมีสติว่าเราจะพูดอะไรตั้งคำถามแบบไหนประเด็นไหนแต่พอช่วงหลังๆไปกลายเป็นว่าเอ๊ะเหมือนที่ปรึกษาค่ะคุยกันที่ปรึกษากับลูกค้าคลายน์คุยกันก็เลยมาเป็นแบบนั้นค่ะคุณเสือได้อินไซต์อะไรบ้างได้ตอนที่คำถามที่ถามว่า SME ต้องการอะไรจากคุณเสืออันนี้ผมชอบคือผมก็เห็นด้วยกับที่หมูบอกคือช่วงนั้นผมรู้สึกถ้าไปดูเทปผมคิดว่าคงเห็นภาพว่าผมหยุดคิดปกติผมจะคนตอบไวแต่ว่ามีสองสามคำถามที่ทำให้ผมตอบช้าซึ่งเป็นคำถามที่ดีที่ทำให้ผมกลับมาทบทวนหนึ่ง SMB กับอะไรกับอีกอันหนึ่งก็คือระยะเวลาที่จะเริ่มต้นโอเคอันที่สามก็คือทำอย่างไรให้แตกต่างโอเคครับคือถ้ามองในแง่ success ก็คุณเสือรู้สึกยังไงกับผมชอบมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าคุณจุ๋มอยู่กับตัวผมตลอดถึงแม้คนจะคอมเมนต์ว่าหลุดออกอะไรไปบ้างแต่ผมรู้สึกว่า communication มันยัง go through ถ้าเวทีนี้ไม่ใช่15นาทีเนี่ยผมคิดว่าคุณจุ๋มพาผมถึง action plan จบโอเคครับนั้นทีนี้ย้อนกลับมาที่จริงแล้วถ้าพวกเราเทียบคุณจุง Day 1กับ Day 6เนี่ยจะเห็นใช่ไหมความแตกต่างกันที่สิ่งที่คุณจุงทำได้ดีมากตอนเริ่มต้นคือว่าคุณตั้งใจแล้วมีสติรวมทั้งบอกกับโคชชี่ด้วยว่าผมอาจจะเผลอออโต้ไพลอตไปนะ 2-3 ประเด็นแทนช่วยคือกึ่งๆว่าช่วยเตือนผมด้วยนะแล้วก็ทำได้ดีมาจนกระทั่งมาหลุดไอ้ตรงเขาว่าโอเคไหมครับเราคนแรกว่าคนนั้นเป็นคนหัวเราประมาณนาทีที่7ถึง8เนี่ยเข้าใจว่าประเด็นอะไรอันหนึ่งไปจุดประกายออโต้ไพลอตของคุณจุ๋มก็วิญญาณของวิญญาณของที่ปรึกษาก็กลับมานะครับแต่อันนั้นไม่เป็นไรเพราะว่าเราทุกคนก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้เพียงเท่านั้นนั่นคือวัตถุประสงค์ที่เรามาซ้อมกันสิ่งที่สังเกตดูตอนนี้หลายพอยต์ผมสังเกตผมจะโน้ตว่าฟังได้ดีมากช่วงนี้ฟังได้ดีมากแล้ววิธีที่คุณจุงใช้เนี่ยเขาจะใช้คำว่าครับรับคำเป็นระยะครับครับอันนี้ก็ลดไอโอเคไหมครับของคุณไปได้เยอะเลยนะแล้วก็เป็นครับพยายามอยู่กับผมว่าในแง่ความคืบหน้าเนี่ยไอ้นี่ถือว่ายากมากนะถ้าพวกเรารู้จักธรรมชาติคุณจุงไม่น่าจะทำได้คือมันยากธรรมชาติของคนทำได้ขนาดนี้ผมดูว่าตั้งใจสูงนะมีบางประเด็นพอหลังจากนั้นจะเริ่มอย่างที่หลายคนบอกไปแล้วคือ just ใช่ไหมครับคำถามของคุณจูจะเริ่ม just คุณเสือบ้างนิดหน่อยเชิญคุณโจคือจริงๆซ้ำไปเยอะแล้วครับมีอันที่ไม่ซ้ำเลยนะครับแต่ต่อให้ไม่ซ้ำอันนี้ก็ต้องบอกว่าเห็นด้วยเหมือนกันว่าพัฒนาไปเยอะเพราะว่าไม่ได้ถามคำถามหลีดปิดนะครับ อันหนึ่งซึ่งตอนต้นผมก็รู้สึกมันฟังดูดีมากเลยนะแต่คิดมันไม่ใช่นะคือต้องบอกว่าสิ่งที่ผมกำลังจะบอกตอนนี้เนี่ยมันอยู่บนบริบทของ executive coaching นะครับไม่ใช่บริบทของการได้คำตอบคือผมเชื่อว่า insight หลายอันที่คุณเสือได้เนี่ยได้เพราะอยู่บน role ของ consultant คุยกันแม้กระทั่งคำถามซึ่งเมื่อกี้ที่พี่เกรียงถามแล้วบอกคุณสวยได้อินไซต์อะไรเนี่ยบอกว่าได้อินไซต์ตรงข้อคำถามที่ว่าแล้ว
SME ต้องการอะไรซึ่งทางคุณหมูก็บอกว่าไอ้นี่เป็นประเด็นที่ดีใช่ไหมถ้าถามผมผมมองว่าไอ้นี่เป็นยังนี่เป็นคำถามซึ่งมาจากการเป็นคอนซัลแทนอยู่ดีนะอันดับแรกคือโกครั้งนี้คืออะไรก่อนใช่ไหมประเด็นที่เหมือนสารบอกผมว่าโกต้องเคลียร์ก่อนคนเรื่องความมั่นใจไม่บอกไม่ยังไม่มั่นใจใช่ไหมต้องการหาแต่ว่ามันต้องเสร็จหรองั้นวันเซสชันจะเอาอะไรอันที่ช่วยได้ที่ผมพบคือว่าพอสรุปได้ปุ๊บเรารีพีทกับ